ไม่ได้ประกาศเองครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จก็ยังมีหลักที่ว่าคนประกาศได้ครับเนี่ยถามเห็นว่าสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายครับณเวลานี้ดูส่วนของเหตุที่จะต้องไม่ได้เลื่อนนะครับไม่ได้เลื่อนนะแต่ยังไม่จริงๆแล้วไม่ได้เลื่อนนะฮะไม่ได้เลื่อนครับเรียนย้ำว่าไม่ได้เลื่อนแต่ว่าที่มีแผนการจะประกาศวันที่3เนี่ยมันจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อเราดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆแล้วเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการเลื่อนครับเป็นการทำให้เราเสร็จแล้วก็ประกาศนะครับไม่มีระเบียบครับ5วันตัวนี้อาจจะเป็นยังไงบ้าง5วันใช่ไหมฮะไม่เขาไม่ได้ภายใน5วันนะผมมาบอกว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ยให้รอภายใน5วันก่อนประกาศให้รอฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เข้าใจนะครับคือเราก็ตรวจสอบสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นตรวจสอบเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกาศได้ครับจะใช้คำว่าเลื่อนหรื